ค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนคงเห็นปายมายืนอยู่หน้าตึกนี้พอจะเดาออกกันแล้วใช่ไหมว่าวันนี้ปายจะพาทุกคนไปทัวร์มอกรุงเทพนั่นเองบียูปล่อยเกตนี่คือเรื่องจริงไหมโอ้คำถามแรงมากกระแสเอ้าไม่รู้หรอนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนเก๋นะซึ่งใครหลายๆคนนะคะที่ติดตามรายการมาเนี่ยก็คงงงว่าทำไมมีพี่พีทอีกแล้วเราเป็นเด็ก KU นะทำไมมามีอยู่วะก็คือขอแก้ตัวก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มาพาเราทัวร์ในวันนี้ก็คือพี่อุ้มผู้เป็นโปรดิวเซอร์รายการของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าพี่อุ้มเขาเขินกล้องเนาะก็เลยให้ไปพี่พีทเนี่ยมาพาทัวร์แทนซึ่งก็จะเป็นเหมือนการจำลองชีวิตการเป็นเด็กนิเทศมกรุงเทพสักหนึ่งวันเนาะโอเคเพราะว่าพี่อุ้มของเราเนี่ยจบมาจากคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองค่ะโอเคงั้นเราเป็นตัวแทนน้องอุ้มแล้วกันใช่ค่ะโอเคเราไปลุยกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาเริ่มจากตึกเพชรเนี่ยแหละอันนี้ที่เขาเรียกกันว่าตึกเพชรคือเคยแบบขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วมันตึกมันสวยมากนี่เพิ่งครั้งแรกที่จะเข้ามาในตึกเลยนะใช่ก็คือตึกนี้ค่ะใครผ่านไปผ่านมาแน่นอนว่าเป็นเอกลักษณ์ของมกรุงเทพแล้วคือตรงตึกนี้คนก็สงสัยว่าทำไมมันตึกใหญ่จังมีอะไรบ้างก็คือเขาจะแบ่งเป็น A1 A2 A3 อ๋อมี3ตึกใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมาใช้ตึก A3 นี่แหละตรงนี้เพราะว่าข้างในตรงนี้เขาก็จะเหมือนเป็นแหล่งรวมเขาเรียกว่าอะไรศูนย์เรียนรวมห้องเรียนรวมเล้าอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กนักศึกษาเขามานั่งพักผ่อนนั่งกินนั่งเรียนอะไรกันตรงนี้ได้เลยเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูเล้าหมี่นะคะซึ่งมีความงงไหมเล้าหมี่คืออะไรเล้าหมี่เหมือนเป็นแบบจุดที่นั่งพักนั่งกินนู่นกินนี่ขายของเลยของนักศึกษาที่นี่และที่เขาเรียกว่าเล้าหมี่อุ๊ยเราจะบอกก่อนเลยไหมให้เข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นไงโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนจะเดินขึ้นได้ยังไงตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ชั้น2นะคะของตึกเพชรและที่พี่พีทขึ้นบันไดเลื่อนเมื่อกี้เขาปิดนะคะก็คือไอ้อะไรนั้นเราหมีเนี่ยหรอเนี่ยคือเราหมีที่อยากพามาดูเนี่ยเห็นหมีไหมอ๋อไปถึงหมีเนี้ยนี้แต่วันนี้ที่เรามามันวันหยุดปิดอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือน co-working space ป่ะใช่กึ่งๆว่ามีของขายจุ๊กจิ๊กคือไม่ได้แค่เข้ามานั่งทำงานเข้ามาหนังสือเข้ามากินนู่นกินนี่อะไรของเขาเป็นห้องแอร์เด็กก็จะชอบมานั่งกันอยู่ที่มานอนได้ด้วยหรอมานอนได้ด้วยหรอหรอต้องขึ้นเลยหรอได้ป่ะเราไปต่อกันที่หนึ่งเลยค่ะปิดอ่ะอยากเข้าไปอ่ะอะไรอ่ะอยู่เดี๋ยวก็ทำเพลงนะฉันไม่ใช่ผู้วิเศษทำไมถึงร้องเพลงนี้ขึ้นมาเอ้าไม่รู้หรอนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงทำเพลงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอะไรไม่รู้หรอก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เริ่มซ้ำสองแล้วนะเห็นว่ามีเรื่องเล่าของตึกเพชรใช่ไหมทำไมอ่ะการออกแบบที่แบบคือมันตึกด้านหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากเพชรรูปทรงเพชรที่มันเป็นเหลี่ยมๆมุมๆอะไรอย่างเงี้ยใช่บียูไดมอนด์ไงทำไมใช่ประมาณนี้แล้วตอนนี้เขาเป็นอธิการบดีด้วยอ๋อโอเคที่ผ่านมานี่คือตึกอะไรนะอ๋อตึกนี้เหรอเป็นร้านอาหารเป็นเชฟป้อมเชฟบะเชฟบะตึกเฮ้ยคือตึกมันสวยใช่ออดแล้วคือตรงนี้ที่มันเป็นกระจกทุกอย่างก็คือเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนทำอาหารถูกไหมคะโอ้ทำเบเกอรี่ด้วยดีมากไม่ไหวนี่ใจหนึ่งก็อยากเรียนค็อกเทลเหมือนกันนะอยากเป็นบาร์เทนเดอร์หรอใช่โอ้ปังใช่หรอนี่คือเสียงของบาร์เทนเดอร์หรอใช่แล้วเนี้ยสวยมากเลยอ่ะจะทักตั้งแต่แบบเดินแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหรอคะบ้านพี่อยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่ คือมันร่มรื่นอ่ะเอาจริงแล้วมันก็สวยมากด้วยคือด้วยความรูปแบบของอาคารอ่ะมันก็จุดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเนาะข้างในอาคารมันก็แบบสวยโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็คือแบบตึกสูงเลยนี่คือใช้เป็นอะไรเป็นอาคารอะไรทัวริซึมโอ้ไม่ก็อันนี้คืออันนี้คือคณะแบบการบินนี่ก็คือตึกแสกนั่นเองนะคะโอ้มีความแบบอาร์ตเอิร์ธนะได้ไหมคุณสถาปนิกหนุ่มสวยงามวิเคราะห์โครงสร้างของอุ้ยเขาเรียกอะไรเราชอบฟาซาดเขาอ่ะตัวฟาซาดนะคะสักมาหนึ่งใช่มันหนูเหมือนเป็นแบบเป็นไม้ๆป่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เขาตกแต่งมันจะคนละฟีลกับตึกทัวร์เมื่อกี้เนาะซึ่งด้านในถามพี่อุ้มมาแล้วนะคะพี่บอกว่ามันจะเป็นเหมือนโคเวิร์กกิ้งสเปซทำแอคทิวิตี้อะไรในเนี้ยได้หมดเลยนี่คือถามวันนี้เลยนี่เห็นไหม Student Activity Center ศูนย์กิจกรรมนักศึกษานะคะสีสันสดใสเวอร์อันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะนั่งเล่นนั่งประชุมเหรอเก๋นะอ๋อมันได้งูเหนื่อยแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะแบบเรารู้สึกว่ามอนี้มันค่อนข้างแบบว่าเดินแล้วเย็นๆร่มรื่นต้นไม้อยู่ดีอะไรเงี้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่อุ้มนี่คือโรงไม้โอ้อ๋อนี่ก็จะมีคณะสถาปัตย์ด้วยถูกปะที่เนี่ยมีสถาปัตย์แล้วก็ต้องมีวิศวะอุ้ยวิศวะแหละนี่คือใจอ่ะไปวิศวะก่อนแล้วนะเจอสถาปัตย์ศิลปกรรมอยู่ตรงนี้เฮ้ยสวยป่ะสวยมันคือสีม่วงป่ะสีม่วงม่วงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมตึกสวยอ่ะเก๋ดีอยู่ข้างๆสนามบาสเลยใครไปเลี้ยงนี่เหรอวิศวะเหรอประทับใจอ่ะจะเป็นวิศวะแบบหุ่นยนต์อะไรแบบนี้เป็นแนวเทคโนโลยีแล้วโรงอาหารเขาอ่ะดูเป็นเพลิงมากอ่ะคือมันเก๋นะมันดูเป็นแบบธรรมชาติดีอ่ะแล้วอ๋อมีสระบัวเหมือนร้านอาหารเลยว่ะเขาเรียกว่าศูนย์อาหารริมทานโอ้ my god เหมือนร้านอาหารริมน้ำเลยว่ะเก๋มากคือเห็นปุ๊บแล้วก็แบบมันจึ้งโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาถึงคณะนิเทศแล้วซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรลานวงกลมคือมันเป็นลานกิจกรรมของคนที่เนี่ยเวลาแบบมารับน้องมาบูมมาเชียร์นู่นนี่นั่นเป็นวงกลมจริงๆใช่เป็นวงกลมจริงๆวงหนึ่งที่มันเต็มวงด้วยใช่อีกแล้วหรอวันนี้เพลงเข้าทุกซีนเลยทุกซีนมากแล้วรู้ไหมทำไมมันเป็นวงกลมนั่นน่ะสิทำไมอ่ะนั่นน่ะสิทำไมถึงเป็นวงกลมก็คือเหมือนวงกลมมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณความถี่ที่กระจายข้อมูลข่าวสารออกไปอะไรอย่างเงี้ยสัญลักษณ์ของมันเหมือนคณะนิเทศที่เขาเหมือนเป็นสื่อในการกระจายข้อมูลข่าวสารความบันเทิงง่ายเราไปหาที่นั่งคุยกันหน่อยไหมเพราะยังก็มาถึงคณะพี่อุ้มแล้วพี่อุ้มได้มาพูดคุยกับเราสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดการเรียนการทุนการศึกษาอะไรอย่างนี้เนาะใช่เพราะว่าพี่อุ้มเป็นเด็กทุน 100% เลยนะคะโอเคไปนั่งหาที่นั่งกันได้เลยนะโอเคเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วหรอใช่เริ่มเป็นอย่างนี้เลยคุณสอยุทธว่าไงคะเดี๋ยวต้องถามก่อนเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาอะไรก็เรียนสาขาวารสารศาสตร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันควบรวมกันแล้วระหว่างวารสารศาสตร์กับพอดแคสติ้งใช่ก็คือ มันก็ได้มีแค่แบบสาขาเดียวมันก็มีหลากหลายสาขาใช่ไหมคะของนิเทศใช่ที่นี่มีกี่สาขาอุ๊ยเยอะเลยใช่ไหมขอโทษนะลืมซึ่งตรงเนี้ยที่เรานั่งอยู่ก็คือตึกเขาเรียกตึกอะไรพี่อุ้มอันเนี้ยคือตึกฟิล์มซึ่งก่อนหน้านี้ฟิล์มอะอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์แต่ว่าตอนนี้เขาแยกออกมาเป็นคณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ก็คือแยกออกมาอีกเป็นคณะหนึ่งที่เรียนเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับภาพยนตร์หมดเลยเพราะว่าม.กรุงเทพอะก็โด่งดังมากในคณะนิเทศศาสตร์เพราะว่าเขามีการเรียนที่เข้มข้นใช่ไหมคะพี่อุ้มไหนช่วยเล่าหน่อยว่าเขาเรียนกันยังไงพูดเลยโอ้โหเอาจริงๆมันนานแล้วเหมือนกันอุ้ยถ้าให้เล่าอ่ะคือชอบตรงที่เราได้เรียนกับวิทยากรกับคนที่เขาทำงานในสนามนั้นจริงๆอ่ะใช่อย่างนี้เรียนวารสารศาสตร์ใช่ไหมก็จะได้เรียนกับไทยรัฐทีวีใช่ก็เป็นที่มาของเพจร้านเล่ามากรุงเทพใช่ตอนนี้ก็กลายเป็นเพจแบบสื่อสารองค์กรไปแล้วเนาะใช่เรื่องของทุนการศึกษาต่างๆใช่อันนี้ได้รับทุนมาใช่ไหมคือเรียนฟรีแบบ 100% เลยใช่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าปกติอะBU อ่ะมันจะมีทุนของมันใช่ไหมมันก็จะมี BU Creative มีทุนประกายเพชรบูก้าทาเลนต์แล้วก็มีทุนนักกีฬาอะไรพวกเนี้ยใช่แต่ว่าเนี่ยเป็นทุนที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เอาหรอใช่มันคือทุนอะไรอ่ะเป็นทุนเรียกว่าทุนเพชรในชัยพฤกษ์ลูกข่าวการมีทุนเนี้ยเพราะว่ามาโอเพ่นเฮาส์ใช่สำคัญเหมือนกันนะโอเพนเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่จะมาเรียนคณะถ้าไปแบบไปสัมผัสคณะนั้นไปดูโอเพนเฮาส์ข้อมูลต่างๆอะเราก็จะได้รู้ถึงแบบต่างๆเรื่องของทุนด้วยก็เช่นกันใช่อันนี้คือแบบตอนนั้นเป็นโอกาสที่ดีมากที่แบบตัดสินใจมาเงื่อนไขของแต่ละทุนนะไม่เหมือนกันเนาะก็อันนี้ก็คือเก็บพอร์ตของตัวเองก่อนเก็บพอร์ตใช่พอร์ตแล้วก็สัมภาษณ์ผลงานที่เคยทำมาแต่ที่สำคัญที่สุดอะมันคือแพชชั่นของเราเว้ยว่าเรามุ่งมั่นอยากอยู่ในวงการนี้เราเกิดมาเพื่อเป็นแบบสายผลิตที่แท้ทรูคือคนที่ให้เนาะในพูดแต่ความเป็นจริงคนที่ให้ก็ต้องแบบเห็นว่าคนนี้มีแพชชั่นจริงๆอยากเรียนจริงๆอะเออเข้าใจได้เพราะว่าแบบเราไม่รู้อะบางอย่างเราก็ยังไม่รู้แล้วก็ยังต้องมาเรียนที่นี่ใช่ปะแต่แบบใจเรามาแล้วอ่ะได้ใจแล้วใช่เพราะว่าพี่อุ้มอ่ะเป็นคนหนึ่งที่มีแพชชั่นในการด้านเนี้ยสูงมากจากการที่ท่านได้ทำงานด้วยกันใช่จริงๆก็เลยแบบอยากจะแนะนำน้องๆว่าถ้าใครมาดูอะไรเงี้ยต้องมีแพชชั่นแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการอ่ะถ้าเราไปถึงอ่ะอุ้ยมันหลายคนเลยขอเปลี่ยนรายการนะคะแล้วนี่คือรายการไลฟ์โค้ชค่ะแสงแห่งธรรมอันนี้ก็คือเรื่องเงื่อนไขและให้ไปศึกษาเพราะมันก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วอันนี้ถามต่อพอเราได้ทุนแล้วอะแน่นอนว่าสังคมมันก็จะมีสังคมทุนสังคมเรียนสังคมเนี่ยให้เล่าหน่อยเป็นยังไงที่เราสัมผัสมานะส่วนตัวทุกคนคือแบบ nice ไม่ว่าจะจ่ายเองหรือว่ามีทุนคนใส่โปโลมาเรียนค่ะเพราะว่าม.กรุงเทพเขามันเด็กไม่ค่อยใส่นักชุดนักศึกษามาเรียนกันเนาะที่เขาร่ำลือกันว่า BU ปล่อยเกรดนี่คือเรื่องจริงไหมโหคำถามแรงมากกระแสเป็นพี่หนุ่มแหล่งข่าวมาจากไหนอะคะน้องอันนี้แหล่งข่าวจากไหนอะได้ยินมาจากไหนไม่รู้โลเพหรอก็โหเอาจริงๆป้ากว่าจะจบได้อะก็ลากเลือดเหมือนกันนะใช่ด้วยความที่เด็กนิเทศอ่ะมันเด็กเก่งเจอเด็กเก่งเจอเด็กเก่งอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะพัฒนางานเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเลยมีความกดดันในแง่นั้นอ่ะใช่แล้วพอได้เรียนกับคนที่อยู่ในวงการนั้นจริงๆอ่ะมันมีความกดดันเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะใช่ปรนัยปลายภาคอะไรเงี้ยไม่สอบแล้วบางทีก็จะเป็นปฏิบัติ 100% เลยซึ่งมันแบบถ้าเราพลาด1โปรเจกต์อ้าวคะแนนหายไปใช่คือมันโหดยิ่งกว่าสอบกาข้อเขียนอะไรอีกเพราะมันคือปฏิบัติใช่ซึ่งคณะนิเทศอ่ะก็อย่างนี้คือดีแล้วนะในความรู้สึกเพราะมันเป็นคณะที่ต้องลงมือทำปฏิบัติจริงๆก็คือเด็กจะได้ฝึกฝนไปในตัวเลยซึ่งดีมากสรุปนะคะไม่ได้ปล่อยเกรดและเรียนโหดมากด้วยเปลี่ยน mindset ค่ะใครที่ถามมาก็คือฉันนั่นข่าวมาจากคนนี้หรอค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่หนูไปหามาค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อุ้มมากเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเดินกรุบกริบอีกนิดหน่อยแล้วก็ไปหาอะไรกินที่ไหนมีร้านเด็ดพี่ผีชอบแน่บอกเลยคือกระซิบว่าเล้งแซ่บ ไม่กระซิบแหละแซ่บมากเหมาะกับคนแบบเราโอเคหมอหมอแซ่บๆโอเคโอเคไปกันเลยค่ะอุ้ยตึกนี้ก็คือมีความสีสันเวอร์นี่คือหอเรียนหอในเป้าหอในของมหาวิทยาลัยเป้าเดี๋ยวมอบอกรุงเทพมีหอในด้วยเหรอคะจริงปะเนี่ยอ๋อแต่ตอนพี่อุ้มอยู่อ่ะพี่อุ้มก็คืออยู่หอนอกถูกไหมคะแล้วคือส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตรงซอยรังสิตพิรมป่ะใช่ไหมคอนโดก็เยอะนี่แถวนี้มีเยอะมากใช่ไหมแถวนี้มีเยอะมากแบบคอนโดก็เยอะแล้วส่วนใหญ่เขาจะอยู่คอนโดไหนกันนะแถวนี้มีคอนโดเยอะมากมีหลายแบรนด์เลยมีหลายโครงการอย่างเช่นAttitude BU ที่เราขับรถผ่านมาที่อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเนาะใช่ใช่แล้วก็มีเคฟคอนโดอีกที่อยู่ตรงข้ามเหมือนกันแล้วก็ในซอยที่เป็นข้างๆกับมอกรุงเทพเคฟคอนโดเคฟทาวน์ชิปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวไปติดตามฝากรายการแล้วว่าเดินชิลเดินดูบรรยากาศดูราคาคอนโดกระซิบค่าเช่าของหอพักแถวนี้ให้หน่อยประมาณ4,500 ถึง 5,000 บาทอ๋อมันก็จะถูกกว่าคอนโดแหละแต่ความข้อดีข้อเสียก็ต่างกันนะเนาะแล้วแต่คนว่าจะอยู่ที่ไหนกันจ้ะอ่ะหิวแล้วเดินมาเยอะเนาะต้องให้พี่พีได้ไปเติมพลังหน่อยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินตรงซอยรังสิตพิรมไปหาอะไรกินกันเนาะแถวนั้นเห็นว่ามันมีของเยอะมากที่เราเดินมาทั้งวันแล้วเนาะกับมอกรุงเทพนะคะแล้วตอนนี้เราก็เลยมานั่งกินอะไรชิลๆกันอยู่ที่ร้านอะไรคะพี่พีทอะไรติดฟันสักอย่างนะหมูติดหมูทอดติดฟันใช่แบบส่งแบบไม่เรียกส่งใช่ไม่แนะไม่แนวไม่เตรียมไม่อะไรกันก่อนเลยนะครับผมก็ดูน่ากินมากใช่ซึ่งร้านนี้นะคะก็อยู่ในซอยรังสิตพิรมนั่นเองก็คืออยู่ข้างๆมอกรุงเทพเลยถ้าใครมาเรียนที่นี่อ่ะก็เดินเข้ามานิดเดียวถึงเลยเนาะหรือถ้าเด็กบียูเขาก็รู้จักอยู่แล้วแหละซอยนี้เนาะใช่ใช่ซึ่งซอยนี้หลังจากที่เราเดินมาก็จะมีของกินร้านรวงอะไรตั้งแต่ต้นซอยเลยอ่ะซึ่งก็สำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันที่ร้านนี้แหละเพราะว่าเราก็เดินกันมาโอ้โหเหนื่อยในวันนี้สนุกมากคือรู้สึกว่า enjoy แล้วก็กำลังจะ enjoy eating ซึ่งเขาแนะนำแบบคือเราไม่เคยมาเนาะเราก็เขาก็แนะนำดีใครไม่รู้จะมากินอะไรก็มากินร้านนี้นะคะแนะนำพนักงานน่ารักมากเรามาปิดจบคลิปกันดีกว่านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่อง TikTok ของคอนโดนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะสำหรับอีพีหน้าปายจะพาทุกคนไปทัวร์มหาวิทยาลัยไหนอีกรอติดตามกันนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้ปายไปทัวร์มหาวิทยาลัยไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยสำหรับวันนี้ปายแล้วก็พี่พีแล้วก็พี่อุ้ม